ทีนี้มาดูตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปหลังจากที่ True ผ่านไปแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวบลัดนะครับเมนูบลัดอันนี้เลยก็ลองกดเข้าไปดูตึ๊กก็จะปรากฏเป็นหัวบัตรต่างๆนะครับที่ทางโปรแกรมมีไว้ให้นะครับหัวบัตรในส่วนนี้เราจะใช้ในส่วนของอันนี้เลยก็ได้แต่ละโฟโต้ก็จะมีหัวบัตรต่างๆตามแบบต่างๆกันนะครับให้เราได้เลือกใช้นี่ครับหรือเราก็จะใช้ในหัวบัตรในบล็อกปกติก็ได้ครับก็คือกดด้านบนนะครับด้านบนซ้ายที่เป็นเขียนว่าบัตรตึ๊กมันก็จะขึ้นเป็นหัวบัตรเหมือนกันนะครับนี่ครับมีหลายแบบให้เลือก